คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องหอนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะครับที่ทางภาครัฐเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้ธุรกิจไทยนั้นมีเรื่องหอนวัตกรรมเข้ามาเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างอำนาจในการแข่งขันของธุรกิจด้วยนะครับล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางด้านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินั้นมีการขนทัพเรื่องหอนวัตกรรมเพื่อสังคมมาครับจัดกันในงาน Innovation Thailand Expo 2019โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIAกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับได้มีการเปิดงาน Innovation Thailand Expo 2019อย่างยิ่งใหญ่ครับณ3ย่านมิดทาวน์ภายใต้แนวคิด Social Innovation in the City นะครับครั้งแรกครับมีการรวมสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมในมิติต่างๆครับงาน Innovation Thailand Expo 2019ปีนี้นะครับธีมคือการทำนวัตกรรมในเมืองหรือ Social Innovation in the City มีอยู่3มิติสำคัญคือความมั่งคั่งยั่งยืนนะครับมีมิติด้านสุขภาพแล้วก็ความสุขมี10เวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเมืองและก็นวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆที่นำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นนะครับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตารางเวลากิจกรรมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.innovationthailand.org ครับในส่วนของ NIA นะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านกลไกและการประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมครับ